วันนี้มาถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็คันนี้เป็นรถยายเขียวของเราเองมันหายไปไหนจากบ้านนี่ครับมันมาอยู่ที่ร้านช่างแอนนนทบุรีสุดทางร้านซอจอนบวันโนแลนด์หนูอะไรเยอะไปหมดเลยคันนี้นะครับเราใช้เสื้อสูบนะครับเป็นเสื้อของ110ไอนะครับเอ้ย125นี่หว่าถามจริงๆเราจะแปลงเป็น125เลยเหรอไม่มีใครทำไหมเราแต่เราทำใช่ก็คือท่อนล่าง2จังหวะท่อนบน4จังหวะใช่วันนี้ขอเชิญพี่แบงค์บุญห่อหน่อยครับนี่ครับพี่แบงค์บุญห่อผมมีคำถามอยากจะถามพี่ประมาณหมื่นกว่าคำถามโอเคครับก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปวิดีโอของพี่นะครับวันนี้พี่มีเว็บสุ่ม12โซนจะมาแนะนำนะครับซึ่งใครที่อยากเล่นเข้าไปที่สอนการใช้งานตรงนี้ข้างบนนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่นเกมใหม่นะครับทุกคนพี่สุ่มแค่2ครั้งเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเผื่อพี่สุ่มแล้วได้โทรศัพท์พี่เอาเองนะแต่ถ้าได้เพชรหรือได้อะไรก็เอาไปเถอะนะครับทุกคนนะพี่กดเลยเป้งอาปัจจัยเฮ้อินสมาลไอโฟนไอสัตว์ไอโหเกือบไอโฟนเอ้าได้เอ้ย 1,000 บาทเออไม่เป็นไรแจกได้ทุกคนบริกไอโฟนแล้วมาเฮ้ยตอนนี้ผ่านไอโฟนไปไกลผ่านไอโฟนไอโฟนเฮ้ยโอ้โหเหี้ยเกลือไอสัตว์เออ20บาทโอเคครับทุกคนไม่เป็นไรครับพี่สุ่มแค่2ครั้งพอนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแลกให้ทุกคนเลยนะครับเป็นบัตร502ใบแล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้ก็นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาพี่มาแจกนะครับบัตร502ใบที่ข้างบนนี้นะครับเว็บแท้ต้องเว็บ12โซนเท่านั้นใครที่อยากมาลองเล่นนะครับกดเลยเว็บ12โซนไปโอเคโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยครับมาเจอพวกผมอีกแล้วInfinity Bank วันนี้มาถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็คันนี้เป็นรถยายเขียวของเราเองมันหายไปไหนจากบ้านนี่ครับมันมาอยู่ที่ร้านช่างแอนนนทบุรีสุดทางละซอจอนวันโนแลนหนูอะไรเยอะไปหมดเลยชื่อเขาเยอะพี่ครับพี่ฟังชื่อเขาช่างแอนนนทบุรีอะไรต่อนะอะไรโนแลนนะโนแลนสุดทางละแค่นี้ป้าก็ต่อเจ้าน้องต้องที่เขาประกาศวันนั้นอ่ะเออช่างแอร์นนทบุรีโนแลนสุดทางละสอจอนนะประวัติโหยาวไปหมดเลยท่านทุกคนก็วันนี้นะครับก็ทุกคนคอมเมนต์มาผมก็เลยจะพามาดูมาพี่ป้าขอบคุณครับที่ถือให้ก็นี่ครับรถคันนี้นะครับเป็นเจ้า KR ของผมนั่นเองนะครับเราเรียกกันว่ายายเขียวนะครับวิ่งกันว่ายายเขียวนะครับทุกคนป้าแป๊บนึงนี่ครับทุกคนคือคันนี้นั่นเองนะครับพี่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเลนไวนะครับไม่งั้นมันจะดูไม่ครบนะครับก็คันนี้นะครับเราใช้เสื้อสูบนะครับเป็นเสื้อของ110ไอนะครับเอ้ย125นี่หว่าถามจริงๆเราจะแปลงเป็น125เลยเหรอครับพี่ฟังมันใช่เหรอฮะใช่ไม่มีใครทำไหมเราแต่เราทำใช่ก็คือท่อนล่าง2จังหวะท่อนบน4จังหวะใช่โซ่เราเน้นใส่ตรงไหนโซ่บลูทูธโซ่บลูทูธเฮ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตใส่ดูเลยแล้วกันว่ามันจะอยู่ท่าไหนมันจะเป็นแบบนี้เฮ้ยเท่อะพี่เฮ้ยเท่ว่ะไม่มีใครทำอย่าทำเลยพี่มันอย่าหาทำพี่ก็เท่ากับว่านี่นะครับของเรานี่คือลูกสูบที่ยังไม่จบอีกโอเคอันนี้คือท่อไอเสียที่เขาจะพี่ฟังมันใช่เหรอพี่เสร็จตรงนี้ก่อนไงโอเคตัดเครื่องก่อนไงตัดเครื่องก็คือท่อมันจะอยู่อย่างเงี้ยพี่เฮ้ยพี่นี่มันบ้างลำควายอะมันจะใช่หรอโคตรใหญ่เลยแล้วก็อันนี้เบรกนะครับที่พี่ฟังเขาจัดหามาให้เราก็คือผมไม่อยากจะแอคถ้าผมเปิดทุกคนจะรู้เลยว่าเบรกตัวนี้แพงมากพี่ฟังนะใช่ไหมจ๊ะแกแพงมากเลยหาซื้อยากหายากหายไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราเปิดก็เลยปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นแปลกๆว่ะเฮ้ยนี่มันเบรกอะไรเนี่ยเบรกเดิมเลยว่ะพี่จะเบรกเดิมไหมนี่ชินตัวมาโต้ GP เฮ้ยทุกคนครับผมว่ามันไม่ใช่ครับทุกคนนี่ครับมันมีเขียนอยู่นะครับอันนี้คือ Bembo Card Number 2X252T นะครับ Bembo SPA White Bembo นะครับเอ้ยอันนี้มันนิดชินนี่พี่ฟังมันไม่ใช่อ่ะแสดงว่าผิดแน่เลยเฮ้ยผมว่าต้องส่งไปเคมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งความเลยเนี่ยไม่ผิดใช่ไปพี่อย่าหลอกนี่ผมเห็นเอ้าอันนี้อะไรนี่เสื้อสูบของเรานี่หว่าพี่เนี่ยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ใช่เสื้อสูบผมปรับเฮ้ยพี่แอบทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยพี่แอบทำอะไรกันเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะพี่ที่วัดสปริงยึดเคไม่ใช่แอลวัดสปริงวาวไงใช่อ่ะเพื่อใส่คันนี้ใช่จบแล้วจบแล้วเฮ้ยอันนี้ของเทียบเลยพี่พี่ลูกสูบแม่งลูกสูบทองจริงด้วยแม่งขอพี่ป้าอยู่ตัวนึงอยู่บ้านแม่งทองจ๋าเลยนี่ของแท้เนี่ยอันนี้จะใส่ทีนี้อ้าวพี่ทำไมเต่าทองขนองศึกของผมมันถึงเป็นสีดำเอ้ยพี่ใครไดไอแถวนี้วะเอ้ยพี่ใครมาปล่อยไดไอวะพี่ควันท่วมเลยเอ้าเสียแบงค์เดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นของแท้แต่ทำไมเป็นสีเทาอะสีเทา
ไม่ได้สีอะไรอยากได้สีทองอันนี้ผมสุดาไฟกัดก็เลยเป็นสีนี้จบแล้วพี่พี่ทำผมเสียระบบเสียระบบเลยเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วอันนี้จานดูจานดูก่อนเอ้าแล้วนั้นจานใครอ่ะจานนี้ใช้ไม่ได้ไปเคมน่ะมันเขย่ามีเสียงอ๋อแล้วก็เลยใช้จานใช่เนี่ยตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ไม่ได้มันเขย่าได้อ๋อคือจานมันหลวมใช่เฮ้ยเนี่ยมันใช่เหรอพี่จานนี้เลยเหรอช่างไงครับเนี่ยนะจานหรือจะเอาจานกินข้าวทุกคนครับกูว่ารถกูไม่น่าได้ขับหรอกครับดูจากทรงแล้วน่าจะเละเทะนะครับประมาณนั้นแต่ก็จริงๆแล้วก็คือจานนี้แหละเนี่ยครึ่งเขาแกล้งเรานะครับไม่ได้มีอะไรก็เป็นจาน MotoGP 2ชุดนี้ก็เกือบแสนนะครับเกือบแสนแล้วก็บวกกับชุดหน้าไปอ่ะผมรีวิวเลยดีกว่าอันนี้เป็นลอสซี่นะครับประมาณ 50,000 อันนี้ 50,000 อันนี้ก็แสนกว่าบาทแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็อาร์มช่างแอร์บอกว่าจะใช้เป็นอาร์มตัวนี้นะครับซึ่งมันจะยาวกว่าเพราะอาร์มตัวนี้มันสั้นนะครับแล้วทีเนี้ยเสื้อสูบของเราอันเก่าเนี่ยก็คือตัวนี้ซึ่งมันโบ๋เกินมันใหญ่เกินนะครับเราก็เลยต้องเบิกมาทำใหม่นะครับเพราะนี่มันเป็นของรถแข่งนะครับมันใช้ไม่ได้ครับคือถ้าเราไปขี่เล่นนี่คือลูกสูบนั่นแหละอย่างที่บอกเราก็ต้องเบิกมาทำใหม่เพราะเรารถขี่เล่นเนี่ยมันจะทำแบบปั๊มเป็นรถแข่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็เป็นชุดสำรองสแปร์ไว้ส่วนเครื่องช่างแอร์ได้ทำการรื้อประกอบใหม่แล้วโดยรวมรถคันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวตอนเสร็จอีกทีนึงว่าช่างแอร์ไปลองแล้วมันวิ่งเท่าไหร่นะครับมือคัดก็เป็นมือคัด CRG นะครับมาอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ก็อันนี้ผมซื้อใส่ไม่กี่พัน 7-8,000 นะครับล้อก็ทั่วไปนะครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้ขอเชิญพี่แบงค์บุญห่อหน่อยครับนี่ครับพี่แบงค์บุญห่อผมมีคำถามอยากจะถามพี่ประมาณหมื่นกว่าคำถามได้ครับเดี๋ยวพี่แบงค์นั่งนี่ก็ได้ครับนี่นั่งนี่เลยนี่เลยครับพี่แบงค์บุญห่อครับเสียแบงค์ว่ารถคันนี้จะแรงไหมครับต้องรอดูเวลาดีกว่าคาดการไว้ว่าอยากได้เวลาเท่าไหร่เกี่ยวกับคันนี้11.1 11.1แบบไม่ได้ไม่ได้ไงแบบยังไม่ได้เลยใช่คือ11.1แล้วถ้าอยากได้อะ11.0นะ11.0ถ้าได้10ก็เป็นของแถมอ๋อคือเอาง่ายๆคือเราตั้งหลักไว้ที่ 11.1 ใช่ถ้า 11.0 คือถือว่าเฟี้ยวใช่แต่ถ้ามัน 10.9 ก็มีของแถมอันนี้คือเป็นของแถมใช่แล้วคันนี้ก็คือคุยกับช่างแอร์ไว้แล้วว่าจัดเต็มไม่อั้นงบลูกเดิมคาบูใหญ่ใช่คิดว่าน่าจะได้ขับโดยเสียแบงค์บุญห่อเลยมีคันสตาร์ทด้วยฮะใส่แล้วหรอตอนแรกผมอุดมานะใส่ด้วยรถทิพย์ไงเดี๋ยวไม่ต้องรุ่นอ๋อต้องรถทิพย์ต้องมีคันสตาร์ทก็เท่ากับต้องใส่ไปประมาณนี้ครับแล้วก็เนี่ยผมอันนี้คืออยากถามแบบจริงๆจังเลยทำไมถึงได้มาขับรถอันดับแรกคือเราแว้นอยู่แล้วถ้าพูดตรงๆคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะชอบรถแบบรถแว้นอยู่แล้วและทีนี้เราก็เลยมาขับรถลองขับรถแข่งดูลองขับใครให้ลองคนแรกที่ให้เราลองพี่ชายของพ่อทำรถแข่งด้วยที่บ้านโอ้แล้วทีนี้ก็เลยได้ลองแล้วถามว่าผลออกมาเป็นยังไงพี่ดีไม่เท่าไหร่ต้องฝึกไปเรื่อยๆอ่ะพักนึงอ่ะกว่าจะขี่ได้อ๋อพักนึงกว่าแล้วเราคือทุกอย่างอยู่ที่การฝึกซ้อมเราขับเรื่อยๆปั๊บก็จากรถแข่งแล้วรถแว้นเคยไปขับบ้างไหมเคยแบบไปหมอบไปอะไรกับเขาบ้างไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกแล้วอ๋อนานแล้วเคยอยู่แต่ไม่ออกแล้วคือผมเนี่ยตรงรุ่นเลยนะครับถนนหลวงเนี่ยก็ไม่แนะนำน้องๆนะครับคือผมหมอบคนเดียวไม่ได้หมอบกับใครนะครับก็โดนจับก็โดนคนเดียวใช่ถ้าสมมติว่าเราไปหมอบกับคนอื่นถือว่าเป็นการแข่งขันในถนนอย่างนั้นคือผิดนะแต่ถ้าหมอบคนเดียวไม่เป็นไรเราก็ลองรถเราอะไรเงี้ยที่แบงค์เนี่ยขับในสนามเลยแล้วอายุเท่าไหร่แล้ว27ขวบใช่ก็27ขวบก็ถือว่ารุ่นกำลังดีนะพี่นะกำลังพอดีเลยใช่ของผม29ค่อนข้างแก่แต่นี่แก่สุดเลย40แล้วพี่ฟางอ่ะ30กว่าเองโอ้ยไม่ถึง34ผู้สูงอายุสุดในทีมเป็นผู้เฒ่าใช่ประมาณนั้นนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงสมมติว่าคนดูจากทางบ้านเนี่ยทำรถแข่งแล้วอยากเอารถไปแข่งสนามพอไปเจอพี่แบงค์บุญห่ออยู่ที่นั่นเนี่ยสามารถขอให้ขับให้ได้ไหมได้คือขับแบบในวันซ้อมใช่แต่ถ้าในวันแข่งเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยคุยกันว่ากันอีกเรื่องนึงใช่แต่ว่าคือพี่แบงค์สามารถขับให้ได้ก็เอาง่ายๆครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าอยากจะให้เขาขับให้นะครับจะได้รู้ว่ารถเราเดี๋ยววิ่งเร็วจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมีของขวัญน้ำใจให้เขานิดๆหน่อยๆแต่ถามว่าบางคนจะแบบว่าเอ้ยกลัวพี่แบงค์แบบว่าจะไม่ขับให้จะยิงอะไรเงี้ยไม่ยิงแต่จริงๆขับให้ได้ก็คือเดินไปทักเลยบอกเนี่ยผมทำรถแข่งอยู่เดินไปตบหัวเลยอยากแบบตบเลยได้ตบได้เลยใช่พี่เฮ้ยขับรถหน่อยเงี้ยพกปืนอยู่ตลอดเดี๋ยวผมกลัวแล้วบอกมากับสจนี่คือสองห้อยเออโหอันมันอันเล็กไงพวกผมนี่พกขนาด9กันเลยนะใหญ่หน่อยเอาง่ายๆก็คือไปหาพี่แบงค์เดินไปได้เลยได้เดินมาเลยบอกเทรถให้หน่อยได้หน่อยครับแต่ถ้าสมมติว่ามีรุ่นแข่งก็อาจจะมีสินน้ำใจให้ซองนิดหน่อยเท่ากันแต่ถามว่าเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกแต่ว่าคืออย่างเรานะครับเราก็อย่างที่บอกว่าเราไม่มีอะไรฟรีบนโลกใบนี้
เราใช้แรงเขาเราใช้ความสามารถเขาเราก็ให้สินน้ำใจเขาอย่างผมเนี่ยให้เขาขับทุกสนามผมไม่เคยจ่ายตังค์เขาเลยอ่ะคืองงอ่ะคืองงงงในงงนั่นแหละแต่ก็คือเราก็ดูแลกันไปนะครับประมาณนี้แล้วทีเนี้ยอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆจากทางบ้านมากที่อยากรู้จักเราที่แบบว่าอยากจะติดตามเราอย่างเงี้ยอยากให้เราขี่รถรุ่นไหนทักมาเดี๋ยวให้สจถ่ายคลิปให้วันแข่งได้เดี๋ยวผมจัดให้น้องๆดูใช่อนาคตคิดอยากทำ YouTube มั้ยทำไม่เป็นทำไม่เป็นใช่มั้ยให้สจดีกว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันน้องๆแล้ว Facebook ถ้าอยากติดตามชีวิตพี่แบงค์เนี่ยต้องไปติดตาม Facebook ชื่ออะไรแบงค์บุญห่อผมใช้ละผมแก้วชื่อนี้เลยแล้วทีนี้เราไม่ได้เป็นนักขับอย่างเดียวเราเป็นช่างด้วยใช่เราต้องบอกทุกคนเลยว่าแบงค์บุญห่อไม่ได้เป็นแค่นักขับเป็นช่างด้วยซึ่งถ้าอยากเอารถมาให้เขาทำเขาก็ทำให้ได้ใช่ที่ร้านช่างแอร์นี่แหละซึ่งผมจะบอกเลยนะครับทุกคนว่าถ้าทุกคนเอารถมาให้พี่แบงค์หรือช่างแอร์ทำเนี่ยทุกคนจะได้เปรียบกว่าทำร้านทั่วไปตรงไหนรู้ไหมเพราะเขาเป็นคนขับเขาจะรู้ว่ารถเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็คนนี้ไม่ขับทำอย่างเดียวใช่รับทำแอร์ด้วยใช่หรอและอันนี้คือรับทำแอร์ด้วยไม่เล็กนะครับ ไม่เล็กนะครับนะครับก็หลายๆคนจะถามว่าทำไมสจถึงได้มารู้จักกับพี่แบงค์บุญห่อแล้วก็ช่างแอร์นะครับก็คืออันดับแรกคนนี้เลยครับไม่ใช่คนนี้พี่ฟางบอกเสียโลโก้กูก่อนนี่ครับได้มารู้จักเพราะพี่ฟางเขาดูแลผมเรื่องกล่อง API เรื่องการจูนเรื่องทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยนั่นแหละแกดูแลหมดแล้วก็แกก็ได้สนิทกับพี่แบงค์แล้วก็พี่แอร์ก็เลยได้มารู้จักกันแล้วก็อยู่กันมาแบบคือทำไปทำมาก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเลยสนิทกันเลยสรุปแล้วก็ไม่อย่ามารู้จักกับพวกกูเลยนะครับสมองไม่ค่อยมีกันหรอกเพราะพวกเราเป็นวัยรุ่นน้ำตาลสดผมพูดความจริงทุกคนก็วันนี้ขอบคุณพี่แบงค์บุญห่อมากๆแล้วก็ช่างแอร์นนทบุรีลองกินน้ำหน่อยอร่อยสนับสนุนโดยยูดีออชื่มคอโอ้โหโคตรโคล่ามัชไหนพี่ฟ้างครับลองกินน้ำตาลสดให้ดูนะครับสูตรนี้คือผมผสมมาใหม่นะครับช่างออฟออฟแบนออฟแบนอ๋อช่างออฟแบนแต่ช่างออฟแบนนี่ได้เปรียบนะมีสี่ตาใช่ป่ะทำรถจะเร็วกว่าคนอื่นอันอย่างเงี้ยทำเสร็จเร็วใช่ไหมคือไหนๆผมก็ได้อยู่ทั้งหมดแล้วอ่ะผมขอท้าช่างออฟแบนหน่อยนะอยากทำรถอะไรหรอ66ช่าง5เขาจะทำมารอกับผมเว้ยใช่ตอนนี้เขาทำรออยู่ซุ่มอยู่นี่ซุ่มอยู่เขาบอกดีมฝั่งเขาแรงรออยู่เฮ้ยนี่จูนโดยเข้าฟ้าจอดรอจนงอมละเมื่อไหร่จะเสร็จนี่แบบทำรถถามจริงๆว่าแม่งมาทำรถไปร้องเพลงไปหรือเปล่าโคตรนานเลยฝากด้วยก็ถ้าสนามไหนนะครับพี่ออฟนะครับได้เจอกับพวกผมนะครับขอถามใส่เดี่ยวเลยสักรอบนึงเดี๋ยวผมเดินไปหาแบบเจ้าของหาพี่ผมขอเปิดรุ่นนึงแข่งกันเองเนี่ยเดิมพันเท่าไหร่ว่ามาได้หมดนะไม่เคยแอบมาอมาแล้วอยากใส่ว่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อนๆที่หมดติดตามเฟซบุ๊กที่ชอบประจันอย่าลืมติดตามเฟซแบงค์บุญห่อด้วยนะครับธงชัยนะครับแล้วก็ข้าวฟ่างของสิงนะครับแล้วก็พี่ออฟอสุรดานะครับแล้วก็ช่างโตมีเฟซไหมครับช่างโตเซอร์วิสครับช่างโตเซอร์วิสอยู่ที่ไหนนะพี่ร้านที่ทำลำนาลายอ๋ออยู่ลำนาลายช่างโตลำนาลายนะครับแล้วก็ฝากด้วยช่างแอร์นนทบุรีสุดทางรักโนแลนด์สจ.นัมเบอร์วันไปนะครับทุกคนสวัสดีครับนี่ฝากทางพี่ออฟ